วัสดีค่ะมงชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะอันตรายมากๆเลยนะคะคุณพิมพ์ริพายเนี่ยมีการโชว์กายกรรมกลางไลฟ์สดค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยขึ้นไปยืนบนรถยกในโกดังนะคะแล้วก็เลยเจอชาวเน็ตค่ะออกมาเตือนนะบอกว่าเฮ้ยคุณพิมพ์ริพายทำไมไปทำอย่างนั้นล่ะระวังในเรื่องของกฎหมายด้วยนะคือได้ที่ว่าเธอเนี่ยเป็นสุดยอดแม่ค้าไลฟ์สดแห่งปีค่ะหนีไม่พ้นจริงๆเลยนะคะต้องยกตำแหน่งให้เธอเลยสำหรับคุณพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์ที่มีการออกมาไลฟ์สดขายของแต่ละครั้งของเจ้าตัวเนี่ยบอกเลยว่าสร้างความฮือฮาได้อยู่ทุกครั้งนะคะด้วยสไตล์การไลฟ์ที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนด้วยทำให้มีคนติดตามดูคุณพิมพ์ริพายเนี่ยกว่าแสนคนถึงแม้จะมีคนติดตามแล้วก็ชื่นชอบในสไตล์ของคุณพิมพ์ริพายอยู่มากนะคะแต่ก็ไม่ไหวคุณผู้ชมคะมีดราม่าเห็นอยู่เรื่อยๆนะคะจากการใช้คำพูดคำจาของเจ้าตัวในไลฟ์ด้วยที่บางคนเนี่ยมองว่าดุเดือดเกินไปนะคะแล้วก็มีการใช้คำหยาบคายจำนวนมากแต่หลายคนค่ะก็มองว่านี่เป็นวิธีการขายของของเจ้าตัวมันเป็นการแสดงตัวตนน่ะซึ่งคนดูส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ถือในเรื่องตรงนี้ด้วยแต่แล้วค่ะก็มีเรื่องที่ส่อแววว่าจะมีดราม่าขึ้นอีกนะคะในไลฟ์สดของวันที่29ที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณพิมพ์ริพายเนี่ยได้มีการออกมาไลฟ์ขายของตามปกตินี่แหละแต่มีอยู่ช่วงนึงค่ะที่เจ้าตัวเนี่ยได้ท้ากับคนดูในไลฟ์ที่มีการส่งดาวเข้ามาให้นะคะบอกว่าคุณพิมพ์ริพายเนี่ยไปวิ่งในโกดังให้ดูหน่อยสิซึ่งเจ้าตัวก็ได้ทำตามคำท้าของคนดูนะคะลงไปวิ่งในโกดังด้านหลังค่ะโอ้โหขณะกำลังไลฟ์สดอยู่ด้วยนะวิ่งไปสุดแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปกลับมาอยู่สัก 3-4 รอบนี่แหละค่ะซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยวิ่งลงไปจนสุดทางเดินใช่ไหมคะก็ได้มีการขึ้นไปยืนบริเวณด้านหน้าของรถโฟล์คลิปเพื่อให้เป็นเหมือนเพื่อให้ขับมาส่งนะน่าจะเหนื่อยนะคะเพราะวิ่งเยอะเนาะทางด้านหน้ากล่องให้รถมาส่งทางด้านหน้ากล่องแล้วก็ได้มีการให้รถโฟล์คลิปเนี่ยยกตัวขึ้นไปด้านบนทีนี้แหละคนก็เลยแบบฮือฮากันยกใหญ่เลยค่ะจากคนในไลฟ์นะคะจำนวนมากเขาก็ตกใจกันค่ะจนมีคนแคปเอาช่วงบางช่วงบางตอนช่วงนี้เนี่ยที่มีการขึ้นโฟล์คลิปนะคะเอาไปโพสต์พร้อมกับบอกว่ามีใครเคยอยากทำแบบนี้บ้างทีนี้ค่ะในด้านของโลกโซเชียลอีกมุมนึงเนาะที่ได้เห็นคลิปช่วงดังกล่าวด้วยเนี่ยก็ได้มีการเตือนเจ้าตัวนะคะบอกว่าคุณมันเสี่ยงอันตรายมากๆเลยนะกับการขึ้นไปบนรถโฟล์คลิปแบบนั้นเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันอันตรายจริงๆอีกทั้งยังมีข้อกฎหมายกำหนดด้วยนะในเรื่องความปลอดภัยกำหนดไว้อย่างชัดเจนด้วยบางคนนะคะมีการเสริมเข้ามาด้วยค่ะบอกว่าแค่เข้าไปในโกดังเฉยๆเนี่ยยังต้องใส่หมวกเซฟตี้เลยแล้วไลฟ์ของคุณพิมพ์ริพายเนี่ยก็มีเด็กดูอยู่เยอะด้วยเกรงว่าอาจจะมีเด็กอยากจะทำตามแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนเฮ้ยทำไมคุณพิมพ์ริพายทำได้แล้วทำไมเด็กถึงทำไม่ได้อย่างเงี้ยกลัวว่าเด็กจะเอาเยี่ยงอย่างนะคะก็เลยเรียกว่ามันเป็นกระแสดราม่านิดๆหน่อยๆครับคุณผู้ชมคะทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยก็มีดราม่าตลอดนะคะหลายๆคนก็คงจะเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆอ่ะแล้วมันก็เสี่ยงมากๆด้วยเด็กเองเนี่ยก็ดูอยู่ด้วยนะคะก็เลยคิดว่ามันไม่เหมาะสมกับการที่ทำแบบนี้นะคะก็เลยออกมาเป็นดราม่านิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม